สนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครก้าวเข้าสู่ปีที่106อย่างงามสง่ากับธนาคารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อปวงชนค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนากิจการออมสินขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรมีที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นทุนติดตัวไว้อย่างปลอดภัยโดยมีชื่อว่าคลังออมสินไม่เพียงเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินราษฎรที่นำมาฝากเท่านั้นหากยังเป็นการดำเนินการรักษาทรัพย์สินเหล่านั้นให้เพิ่มพูนขึ้นซึ่งพระองค์ทรงมอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาทเพื่อเป็นทุนประเดิมคลังออมสินพร้อมด้วยตราพระราชบัญญัติคลังออมสินพุทธศักราช2456เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2456และได้ทำการรับฝากเงินของราษฎรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารออมสินที่ยังคงส่งเสริมการออมให้กับคนไทยจนถึงทุกวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมออมสินสร้างโลกสีชมพูงานแต่งข่าวครับธนาคารออมสินสับสนการแข่งลีกอีสปอร์ตระดับอาชีพครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับการจัดสนามอีสปอร์ตแห่งใหม่ครับลิ้นเส้นเพชรรัตน์อารีนาอีสปอร์ตแอดธนาคารออมสินอย่างเป็นทางการครับธนาคารออมสินโดยคุณอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลพร้อมให้การสนับสนุนวงการอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัวสนามแข่งขัน Princess Pecharat Arena Esport และธนาคารออมสินโดยจัดแข่งเกม PES 2019ชิงเงินรางวัลมูลค่า3ล้านบาทธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Sport Strategy เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เด็กเยาวชนวัยทำงานไปจนถึงคนสูงวัยล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันรูปแบบ e-sport สำหรับประเทศไทยมียอดเหมือนผู้เล่นกว่า20ล้านคนการออมสินเองก็เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันลีกอาชีพที่เป็น e-sport นะครับเป็น Toyota e-league นะครับที่2อันนี้ก็มีรางวัลชิงกันถึง3ล้านบาทก็เป็นรางวัลที่สูงมากเทียบในระดับเอเชียก็ต้นๆเลยนะครับนอกจากนั้นเองเราก็จะมีการจัดการแข่งขัน GSB เรียกว่าเป็น e-sport audition เพื่อจะหานักกีฬานะครับทีม e-sport ของธนาคารออมสินเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้แข่งขันในระดับชาติในระดับสากลต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการเปิดสนามแข่งขัน e-sport นะครับในระดับสากลนะครับที่แห่งนี้นะครับเราเรียกว่า Princess Pecharat Arena e-sport นะครับที่ธนาคารออมสินนี่เองครับธนาคารออมสินมีจุดมุ่งหมายในการที่จะส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนากีฬา e-sport ประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ระดับโลกนอกจากนี้ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหอประชุมอาคารเพชรรัตน์ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ให้เป็นสนามแข่งขันกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า Princess Pecharat Arena e-sport ณธนาคารออมสินเพื่อสนับสนุนวงการ e-sport ของประเทศไทยให้ยั่งยืนรวมถึงการใช้เป็นสนามแข่งขัน e-sport ระดับมืออาชีพและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยเพื่อการรองรับการแข่งขัน e-sport ในอนาคตการที่เราจัด GSB Audition e-sport นี่นะครับซึ่งจะเป็นการคัดนักกีฬาอย่างน้อย5คนเข้าสู่ทีม e-sport ของธนาคารออมสินเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีนักกีฬาอาชีพนะครับโดยเราอาจจะมีเงินเดือนให้กับนักกีฬาเหล่านี้ด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาทักษะความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและระดับสากลซึ่งจะแข่งในนามทีมออมสินช้างชมพูครับหลังจากที่เราเห็นในรอบไฟนอลเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์เนี่ยเราเห็นว่ามีความตื่นตัวแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นมากครับซึ่งในปีนี้เนี่ยรวมเงินรางวัลที่สูงขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำให้แต่สโมสรเนี่ยตั้งใจแล้วก็ต่อสู้นะครับเพื่อเป็นแชมป์ในปีนี้ให้ได้ธนาคารออมสินยังเปิดรับสมัครนักกีฬา e-sport เข้าสังกัดและอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารเพื่อเป็นตัวแทนทีมช้างสีชมพูในการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับโลกภายใต้โครงการ GSB Gen e-sport Editionโดยเปิดรับสมัครทั้งหมด5ภูมิภาคสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ www.gsbgen.com และในเดือนสิงหาคมนี้เตรียมพบกับการแข่งขัน e-sport รายการ GSB Gen FA Cup ที่รวบรวมนักกีฬา e-sport มืออาชีพทั้งในและต่างประเทศมาประชันฝีมือครั้งแรกในไทย